สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับอาหารสมองยามเช้าทาง Voice TV วันนี้พบกับเรา3คนนะครับอาจารย์วิโรจน์อารีอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลผมจอมพิประดับนะครับนำเอาข่าวคราวที่เกิดขึ้นในวันนี้มาพบปะแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พบกันในวันอังคารที่22เมษายนซึ่งก็เป็นวันที่การเมืองไทยก็ร้อนเหมือนกับสภาพอากาศนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการนัดหารือกับพรรคการเมืองทั้งหมดเพื่อที่จะวางกรอบในการกำหนดวันเลือกตั้งก่อนที่จะมีการหารือกับรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งครับครับอาจารย์ปิยบุตรมองว่าการคุยกันครั้งนี้มีความตั้งใจมีความคาดหวังแค่ไหนว่าสุดท้ายมันจะมีข้อสรุปแล้วก็อย่างน้อยที่สุดนะครับก็ดีใจตรงที่ว่าประเด็นเรื่องการเลือกตั้งกลับมาสู่หน้าสื่ออยู่กระแสอยู่ในกระแสสังคมอีกครั้งหนึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยหลังจากเลือกตั้ง2กุมภาเสร็จแล้วก็มีสารมูลวินิจฉัยนะครับเมื่อปลายเดือนมีนาคมนะครับว่าพระราชกิจการยุบสภาผู้แทนและกำหนดว่าเลือกตั้งบางส่วนไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเรื่องเลือกตั้งเนี่ยเป็นเดือนนะครับเงียบหายไปเลยนี่ได้โอกาสเอากลับมาขึ้นใหม่นะครับแล้วมันเป็นหนทางออกที่จะทำให้ไม่ต้องเกิดเรื่องนอกระบบเรื่องอำนาจนอกระบบเข้ามาเป็นจะเรียกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีทางการเมืองที่จะเห็นทางออกว่าสุดท้ายก็จะเป็นทางออกไปสู่การจัดการเลือกตั้งซึ่งไม่ต้องไปกังวลเรื่องของรัฐประหารหรือสุญญากาศอีกแล้วครับคือผมคิดว่าจะบอกว่าคิดไม่ที่ถึงมันเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกทางฝ่ายที่เสนอแนวความคิดเรื่องมาตรา7ก็โดนกระหน่ำอยู่นะฮะแต่ว่าจะบอกว่าให้มันไม่คิดเลยว่าจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะเพราะว่าเงื่อนไขแม้จะมีการคุยกันของกกต.กับพรรคการเมืองในวันนี้เนี่ยก็ยังดูว่าคุณสมชัยยังมีอาการมีลีลามีเงื่อนไขนะครับเรื่องการกรอบกำหนดวันนะครับหรือแม้กระทั่งการไม่ให้ความสำคัญคือบอกว่าไม่สามารถที่จะหามติจากที่ประชุมนี้ได้กกต.จะทำหน้าที่แค่รับฟังความคิดเห็นและเอาไปตัดสินใจเองนะครับโดยไปหารือกับรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งก็หมายความว่าไอ้ตัวความตั้งใจของการจัดการเลือกตั้งกับคนที่อยากจะลงโดยสุจริตเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าต้องรอกำหนดนะครับท่าทีแล้วก็อารมณ์นะของคุณสมชัยยังกรอบเรื่องระยะเวลาที่คุณสมชัยออกมากำหนดบอกว่าควรจะเป็น90วันอาจารย์คิดว่าจะเป็นไปตามกรอบ90วันด้วยเหตุผลอะไรไหมฮะหรือว่าควรจะเป็นไปตามนั้นเพราะว่าระยะเวลามันควรจะในความรู้สึกของผมคิดว่าเวลามันล่วงเลยมามากแล้วนะครับเราดูถึงผลกระทบของการที่ไม่มีรัฐบาลมีอำนาจเต็มเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องยาวนานต่อเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของแล้วก็ปัญหาทางการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเร่งให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดในกรอบที่มันสมเหตุสมผลเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราควรจะเร่งดำเนินการนะครับเพราะว่าการให้เหตุผลของคุณสมชัยที่บอกว่าต้อง90วันเพราะว่าเพื่อที่จะลดความขัดแย้งในสังคมให้ลดลงเนี่ยนะฮะปัญหาก็คือว่าอะไรจะเป็นการรับประกันว่าทางคุณสุเทพจะไม่ขวางการเลือกตั้งอีกประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะต้องรอให้เกิดสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายอยากให้เกิดอารมณ์ร่วมให้มีการเลือกตั้งวิธีการคิดก็คือว่าคุณควรจะให้มีการเลือกตั้งและใครที่ขัดขวางเนี่ยคุณก็ควรจะไปจัดการกับเขาจะได้คุยกันแต่ผมมีรายละเอียดที่จะเพิ่มเติมนะฮะอย่างการหารือกันในวันนี้เนี่ยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็บอกว่ากรอบระยะเวลาที่ทางกกต.จะเสนอเนี่ยนะครับก็จะเป็นภายใน10วันนะภายใน90วันเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่กกต.ประเมินว่าเร็วที่สุดแล้วนะครับโดยหลังจากการหารือในวันนี้แล้วเนี่ยกกต.ก็จะใช้เวลา10วันนะครับประชุมเป็นการภายในก่อนที่จะหารือกับรัฐบาลและใช้เวลา20วันในกระบวนการกราบพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งภายใน60วันนะครับอันนี้ก็จะรวมแล้วก็บอกว่าประมาณ90วันอาจารย์คิดยังไงฮะประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่าทำไมตัวเลขต้องออกมาที่90นะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปดูตอนปี49ที่ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองวินิจฉัยการเลือกตั้ง2เมษายน49เป็นโมฆะครั้งนั้นเนี่ยนะครับศาลเนี่ยเขียนลงไปในคำวินิจฉัยเลยว่าต้องตราพระราชกิจการกำหนดวันเลือกตั้งนะกำหนดวันเลือกตั้งภายใน60วันนะครับแต่ว่ามีการใช้เทคนิคทางกฎหมายนิดหน่อยขยับเวลาออกไปนะครับส่วนสาเหตุปี49เนี่ยมาจากว่าคือเขาต้องการจัดการกกต.เพราะเขาไม่ไว้วางใจกกต.ชุดเดิมชุดคุณวาสนาเพิ่มลาภกระแสสังคมกดดันที่เราเรียกกันว่าสามหนาอะไรนะฮะอะไรตั้งชื่อกันสื่อตั้งชื่อเนี่ยเพื่อจะบีบให้เขาออกนะครับแล้วบังเอิญว่าคุณวาสนาก็คิดว่าตัวนี้ต้องปฏิบัติหน้าที่จัดการตั้งให้แล้วเสร็จก็ไม่ได้ออกสุดท้ายก็มีศาลในคดีอาญามา
พิพากษานะครับว่าจำคุกแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวไม่รอลงอาญาด้วยก็พ้นจากตำแหน่งด้วยกฎหมายหลังพฤศจิกา60วันครับหลังจากนั้นก็หากกต.เสร็จนะฮะแล้วก็ถึงกำหนดวันเลือกตั้งได้ครั้งนี้การที่ไม่กำหนดวันครับต้องการจะแก้ปัญหาอะไรต้องการจัดการกับผมถึงบอกว่าครั้งนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดคือคุณวินิจฉัยไปแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ไม่ได้กำหนดศาลไม่ได้กำหนดก็คือพูดง่ายคือเปิดทางให้กกต.กับรัฐบาลไปเจรจากันเองทีนี้ทำไมต้อง90วันครับ10วันในเรื่องการเจรจาเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พรรคการเมือง60 70พรรคเนี่ยทุกพรรคเนี่ยเขาพร้อมลงสมัครหมดอาจจะเว้นพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าตกลงจะเอายังไงนะเขาพร้อมลงสมัครหมดนะครับส่วนเรื่องความวุ่นวายเนี่ยต่อให้คุณเจรจากับพรรคการเมืองพรรคการเมืองตกลงเสร็จคุณไม่ได้ไปถามกปปส.เนี่ยเหนื่อยไหมครับกกต.ไม่ได้ถามกปปส.เนี่ยไม่ได้เรียกเข้ามาเจรจาด้วยซ้ำแล้วอย่างนี้มันจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเอาล่ะต่อให้เขาบอกว่าเขาจะเดินหน้าขัดขวางการเลือกตั้งหรือเขาบอกว่าโอเคเขาปล่อยให้มีการเลือกตั้งได้ก็ตามเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเอามาเป็นปัจจัยในการคำนวณเรื่องนี้กกต.มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการเลือกตั้งหลังจากสารมนุษย์วินิจฉัยแบบนี้แล้วก็ต้องดำเนินการเลือกตั้งแล้วปัญหาที่ผมน่าสนใจต่อไปคือคุณสมชายตั้งไว้90วันเนี่ยแล้วตั้งเหมือนเป็นธงคำตอบของตนเองเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าวันนี้หารือแล้วเขาบอกว่าเขาจะเอาแค่60วันเอาแล้วอย่างนี้ยังไงคุณสมชายจะยืนยันว่าจะเอาอีกเหรอหรือว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือหาลือเป็นเชิงรูปแบบเหมือนกับว่าฉันได้รับฟังพรรคการเมืองแต่จริงยังไงให้ตายใช่ไหมก็อย่างที่คุณชูวิทย์ว่าคุณชูวิทย์โพสต์เมื่อวานเป็นการแสดงละครฉากหนึ่งเท่านั้นเองคุณชูวิทย์ก็เลยไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้แล้วอีกอันนึงเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจคือคุณสมชายตี90วัน10วันเจรจากกต.หาลือกันภายใน20วันเป็นขั้นตอนยกร่างพระราชกฤษฎีกาและทูล9รอลงพระบรมพิธไทยปัญหาคือว่าทำไมคุณสมชัยรู้ได้ยังไงครับว่าต้องใช้เวลาถึง20วันครับคุณสมชัยไปตัดสรู้ล่วงหน้าได้ยังไงว่าพระมหากษัตริย์จะทรงลงพระบรมพิธไทยวันไหนครับทำไมต้องเผื่อไว้เยอะขนาดนั้นครับครับ ซึ่งการวันนี้ก็คงรอดูนะครับแต่ว่าทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับก็บอกว่าการหารือกันระหว่างกกต.กับพรรคการเมืองในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองได้แสดงความเห็นในแนวทางที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นสามารถที่จะเดินหน้าไปได้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ส่วนแนวทางในการหารือนั้นกกต.ก็ยังไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบนะครับว่าจะหารือกันอย่างไรแต่ว่าก็จะใช้กระบวนการประชุมในวันนี้นะครับเสนอกำหนดแนวทางรูปแบบ ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกพรรคนั้นแสดงความเห็นซึ่งก็คงจะมีการแบ่งเวลาว่าแต่ละฝ่ายหรือว่าแต่ละพักเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เกินแล้วฝ่ายละ30นาทีนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่จะจากนั้นก็จะมีการสรุปข้อมูลแล้วก็จะไม่มีการลงมตินะครับแล้วก็จะมีแนวทางที่จะถ่ายทอดสดด้วยนะครับวันนี้ทาง NBT ช่อง11แล้วก็ทางช่อง9อสมทนะครับก็จะเป็นการสำคัญนะฮะการให้30นาทีในความหมายของคุณสมชัยเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกพักมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นแต่เขาบอกให้แบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับเท่าที่เข้าใจก็คือฝ่ายที่ต้องการให้เลือกตั้งเร็วกับฝ่ายที่ต้องการให้เลือกตั้งช้าให้แบ่งเป็น2ฝ่ายและให้30นาทีเท่าเทียมกันในการที่จะเข้ามาคุยกันจริงๆคุณชูวิทย์โพสต์เมื่อวานนี่มีประเด็นคุณชูวิทย์เขาบอกว่า ไม่รู้จะเชิญมาทำอะไรตั้งหลายพรรคทุกพรรคเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยพร้อมใจกันลงสมัครทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มีวันเลือกตั้งเกิดขึ้นคุณชูวิทย์บอกว่าปัญหาติดอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์คุณสมชัยไปเจรจาพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะผมคิดอย่างนี้ฮะการเจรจาครั้งนี้ถ้าสมมติว่าคุณสมชายยืนยันเอา90วันเป็นตัวตั้งแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนใจไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงกำหนดวันใหม่นะครับพูดง่ายคือจัดให้มันเชิงรูปแบบเท่านั้นเองเนี่ยมันจะเป็นมันอาจจะเป็นไปได้เป็นการโชว์ของคุณสมชายในการที่คุณได้อยู่เหนือพรรคการเมืองครับอันนี้ก็เป็นการโชว์เดี๋ยววันนี้ลองติดตามชมถ้ามีถ่ายทอดสดผมว่าคุณสมชายจะต้องมีการโชว์แสดงอำนาจออกมาให้พรรคนั้นหยุดพูดพรรคนี้ไล่ออกจากห้องประชุมไม่รู้จะมีหรือเปล่าต้องตามดูครับอาจารย์แต่จริงๆแล้วการที่จะให้กกต.ไปคุยกับกปปส.หรือคุณสุเทพเนี่ยครับมีความจำเป็นไหมครับมันเป็นบทบาทที่กกต.ควรจะไปคุยกับไม่ใช่พรรคการเมืองก็คือกลุ่มเคลื่อนไหวผมคิดว่ากกต.เบื้องหน้าเขาคงไม่มีการคุยหรอกแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันคงกกต.อาจจะไม่ได้เป็นคนทำแต่ผมว่าต้องมีใครเจรจากปปส.แต่ว่าในทางพระบริควรจะคุยไหมฮะเรียกมาคุยเลยเพราะว่าเขาเป็นคนขัดขวางการเลือกตั้งคุณสมชัยยังเคยไปคุยกับพุทธอิสระหรือแม้ยังเคยเป็นคนรับอาสาไปเจรจาแต่ผมไม่ทราบตอนนั้นแกไปในนามส่วนตัวหรือไปในนามกกต.ในความรู้สึกของผมพี่จอมคือเป็นหน้าที่โดยตรงนะของกกต.ในทางแม้ว่าจะไม่เป็นพรรคการเมืองแม้ว่าจะไม่เป็นพรรคการเมืองเพราะว่ามีผลอย่างยิ่งที่นำไปสู่การทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขัดขวางการเลือกตั้งนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปคุยนะนะครับ
จะจุดยืนของกกต.เนี่ยพูดอยู่ตลอดว่านี่คือหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องไปดูแลแต่กกต.จะปัดความรับผิดชอบทั้งหมดคงไม่ได้นะครับจนถึงวันนี้ก็ที่ทวงถามอยู่ตลอดว่ากกต.ได้ทำหน้าที่อย่างน้อยที่สุดในการไปแจ้งความหรือว่าไปดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ได้ไปคุยหรือไปดำเนินคดีคือผมคิดว่าทั้งสองอย่างการคุยมันจำเป็นแต่ว่าหน้าที่ตามกฎหมายของเขาก็มีที่เขาจะต้องไปจัดการกับคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือกกต.ตอนนี้พูดจริงๆนะน่าจะเตรียมยกร่างระเบียบอะไรไว้ล่วงหน้าได้แล้วเพื่อที่ครั้งที่แล้วอ้างว่ามันไม่มีระเบียบเช่นสมัครทางอินเทอร์เน็ตสมัครอะไรฮะขยายวันสมัครออกไปเนี่ยเตรียมไว้เลยครับเพราะถ้ามันโดนขัดขวางจะได้ใช้ระเบียบพวกนี้ออกมาเพราะว่านี่คงจะเป็นอาการหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสังคมได้ต่อไปอีกนะฮะเรื่องของการขัดขวางการเลือกตั้งแล้วก็ใช้บรรทัดฐานของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในรอบนี้เนี่ยเพื่อผลประโยชน์ทางการผมคิดว่าอีกอันอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยคือในกระแสสังคมเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ประเด็นการเลือกตั้งเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ในหน้าสื่ออยู่ในกระแสสังคมตลอดเวลานี่ดีใจที่สัปดาห์นี้เริ่มกลับมาละเริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นว่าตกลงจะกำหนดวันเลือกตั้งทีนี้อยากจะให้ขยับขึ้นมีกระแสสังคมเนี่ยคือหมายความว่าใครองค์กรใดหน่วยงานไหนที่ต้องการขัดขวางการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดหน่วงล้างเหนียวล้างยังไงก็ตามนะครับขัดขวางเนี่ยก็ตามหรือไม่อยากจะให้มันไม่เต็มใจจะให้มันมีเนี่ยต้องให้คนเหล่านี้กลายเป็นคนที่พูดง่ายคือเป็นคนที่ไม่ประสงค์ดีต่อชาติบ้านเมืองไม่อยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต้องการสุญญากาศต้องการอำนาจนอกระบบถ้าทำให้มันเกิดกระแสนี้ได้คือพูดง่ายทำให้คนกลุ่มนี้เป็นคนที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองไม่หวังดีต่อการเดินหน้าของระบบประชาธิปไตยต่อไปต้องการสุญญากาศต้องการอำนาจนอกระบบเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแรงกดดันเหมือนกับที่วันนี้เราทำสำเร็จพอสมควรคือทุกคนร้องยี้กับรัฐประหารโดยกองทัพหมดเห็นไหมขนาดปีคปท.บางส่วนเขายังบอกเขาไม่เอาเลยกับรัฐบาลกองทัพเขาบอกเขาต้องการปฏิวัติแบบประชาชนของเขาเองนะถ้าเราผลักอันนี้ออกไปได้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจและดูเป็นสัญญาณที่ดีที่เราคุยกันในตอนต้นก็คือว่าท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ดูเหมือนว่าจะยืนยันออกมาแล้วเหมือนกันนะครับว่าก็ถ้าเกิดคุยกันได้ในวันนี้แล้วก็มีมติร่วมกันประชาธิปัตย์ก็ยินดีที่จะลงเลือกตั้งและจะไม่ขัดขวางเขามีเงื่อนไขพี่จอมเงื่อนไขของเขาที่เขาเขียนไว้ในนี้แต่ว่าดูเป็นเงื่อนไขที่ผมว่าก็น่าจะฟังได้อยู่นะคือแน่นอนท่าทีโอนอ่อนลงนะครับแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์นะครับรวมไปถึงคนอื่นๆเนี่ยยังพูดอยู่ตลอดถึงว่าเขาไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่เขาพูดอยู่สองเรื่องคือหนึ่งเอาผลประโยชน์ของชาติมาเป็นที่ตั้งซึ่งเขาก็ไม่เคยอธิบายว่าผลประโยชน์ของชาติคืออะไรและมันได้มาด้วยอะไรนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครสนับสนุนเขากำลังพูดแทนคนกลุ่มไหนกับข้อที่สองที่เขาพูดอยู่ตลอดก็คือตัวบรรยากาศว่าบรรยากาศมันจะต้องดีซะก่อนจะทำยังไงให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถไปเลือกตั้งที่อีสานภาคเหนือไปหาเสียงได้นะครับโดยยกตัวอย่างว่าขนาดกกต.ไปลำพูนยังโดนไล่ล่าเลยใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่คุณพิสิทธิ์เสนอไว้ก็มีข้อสังเกต2ข้อก็คือว่าจะต้องทำให้กระบวนการการเลือกตั้งนั้นเป็นคำตอบของประเทศนะครับไม่ใช่เกิดวิถีนอกรัฐธรรมนูญและความรุนแรงและอันที่สองก็คือต้องทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นที่ยอมรับของประชาชนและประชาชนศรัทธาในการเลือกตั้งนะครับซึ่งทางพรรคเองเนี่ยก็บอกว่าวันที่เป็นคำตอบเพียงพอนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งที่มีปัญหาที่ผ่านมาแล้วก็ข้อเท็จจริงประชาชนส่วนใหญ่นั้นก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาแต่พรรคคิดว่าการเลือกตั้งเพื่อเปิดสภาไม่ใช่คำตอบของประเทศคือถ้าเกิดเลือกตั้งเพื่อเร่งให้มีการเปิดสภาโดยเร็วก็ไม่ใช่คำตอบของประเทศแต่คำตอบก็คือประชาชนต้องยอมรับการเลือกตั้งไม่ใช่ทำเพียงพิธีกรรมงั้นแปลว่าอะไรฮะก็คือไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายก่อนกฎหมายทำเงื่อนไขการเลือกตั้งก่อนหรือเปล่าความหมายก็คือต้องการที่จะให้ปฏิรูปก่อนหรือไม่แล้ววิกฤตเศรษฐกิจที่จ่อคอหอยจ่อหน้าบ้านอยู่ทุกวันนี้จะทำอะไรเงี้ยแล้วงบประมาณพรบ.งบประมาณจะต้องเริ่มแล้วนะครับใช่ครับงบประมาณปี58ใช่ไหมต้องเริ่มทำละนี่ของปี58ถือว่ายังไม่ได้ทำเลยนะครับเพราะปีที่แล้วก็ขาดช่วงมานี่เรายังใช้งบกรอบของปี56อยู่ครับมาที่คุณชูวิทย์อีกทีนึงเพราะที่อาจารย์ปิยบุตรก็ได้คุยไว้แล้วนะฮะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยในวันนี้ยืนยันนะครับจะไม่เข้าร่วมในการที่จะไปพูดคุยกับทางกกต.นะครับบอกว่าทางออกของการเมืองตอนนี้อยู่มีทางเดียวนะฮะก็คือการหารือกับคุณสุเทพไม่ให้ขัดขวางการเลือกตั้งและพรรคประชาธิปัตย์ลงสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นส่วนท่าทีของพรรคต่อการเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับประชาธิปัตย์ว่าจะส่งรับเลือกตั้งหรือไม่หากพรรคปฏิปัตย์ลงรับสมัครเลือกตั้งพรรครักประเทศไทยก็พร้อมที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นคำยืนยันที่บอกว่าถ้าประชาธิปัตย์ลงหรือว่าคุณสุเทพเห็นด้วยที่จะมีการจัดการเลือกตั้งเนี่ย
พรรคของคุณชูวิทย์เองก็พร้อมที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งซึ่งมองว่าที่จัดกันวันนี้เนี่ยเป็นแค่การจัดละครฉากหนึ่งเท่านั้นไม่มีประโยชน์เพราะว่าทางออกของการเมืองนั้นอยู่ที่คุณสุเทพกปปส.และคุณและประชาธิปัตย์มากกว่านะนั่นก็เป็นท่าทีของคุณชูวิทย์ก็กลายเป็นเสียงของผมใช้คำว่าอะไรดีสามัญสำนึกภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า conscience ก็คือทำให้ทุกคนฉุกคิดแต่แกตรงไปตรงมาดีใช่ครับเอาละต้องรณรงค์กันครับว่าสัปดาห์นี้เดือนนี้ต่อไปเนี่ยต้องเอาประเด็นการเลือกตั้งขึ้นมาเพราะมันเป็นหนึ่งในทางออกแล้วก็พยายามกดดันให้แต่ละองค์กรใครที่เป็นตัวปัญหาเนี่ยต้องถูกกดดันคือกลุ่มรีโวอันนี้จะเป็นทางออกอาจารย์อันนี้จะเป็นทางออกสำคัญที่ทำให้เราเห็นวิกฤตเพราะว่าณช่วงต้นปีเนี่ยแม้กระทั่ง2กุมภาเรายังคิดว่าอาจจะไม่เกิดแต่ว่าด้วยความกดดันของคนเสื้อขาวจุดเทียนต่างๆเนี่ยก็ทำให้การเลือกตั้งมันเกิดขึ้นมาได้นะครับและแม้ว่าการเลือกตั้งจะถูกทำให้เป็นโมฆะผมคิดว่าพลังทางสังคมยังคงมีความสำคัญอยู่ก็ช่วยกันอีกแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ออกมาช่วยกันรณรงค์เอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้าพักเพื่อไทยนั้นก็ได้มีการออกแถลงการ7ข้อนะครับและเรียกร้องที่จะให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกกต.นั้นจัดการเลือกตั้งเพราะมองว่าการเลือกตั้งก็คือหนทางเดียวในการที่จะนำพาประเทศให้พ้นจากวิกฤตไปติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับทำงานทั้งวันลาอ่ะดีน่ากาบาผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นรวม3ประโยชน์จากวิตามิน B12 ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองกาบาและโอเมก้า3 6 9ดีน่ากาบาตัวใหม่สดชื่นอุณหภูมิคงที่แต่ความชื้นมีมากขึ้นอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตัวครั้งแรกกับไดกินอุรุสระเซเว่นมีโหมดปรับความชื้นอัตโนมัติ3ระดับให้ความสบายสูงสุดแบบประหยัดพลังงานพร้อมระบบฟอกอากาศแฟลชสตรีมเมอร์ผสานทิศทางลมแบบใหม่มอบความเย็นสบายอย่างทั่วถึงมั่นใจจะไม่มีใครทำได้อุรุสระเซเว่นไดกินมิตรภาพไม่ได้สร้างได้ภายในวันเดียวนั่นเป็นคำพิสูจน์ว่ากว่า10ปีของความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ช้างแบรนด์คนไทยและเอเวอร์ตันสโมสรฟุตบอลระดับโลกเป็นเสมือนมิตรที่แบ่งปันวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกันจากนี้ไปจะเป็นการก้าวเดินเคียงข้างกันสู่ความสำเร็จเริ่มจากการจัดโครงการต่างๆเพื่อยกระดับกีฬาฟุตบอลของไทยมิตรภาพที่แนบแน่นของการช่วยเหลือและวันนี้มิตรภาพของแบรนด์ช้างและเอเวอร์ตันก็ได้แบ่งบานออกไปอีกด้วยการที่ช้างต่อสัญญาเป็นผู้สนับสนุนให้กับเอเวอร์ตันต่ออีก3ปีรวมถึงจัดงานร่วมฉลองครบรอบ10ปีของการเป็นผู้สนับสนุนให้กับทีมเอเวอร์ตันอีกด้วยสำหรับแฟนบอลที่สนใจนะติดตามได้ที่ facebook.com/changworld ครับนับเป็นการจับมือครั้งสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างแบรนด์ช้างแบรนด์คนไทยและเอเวอร์ตันที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนานกว่าทศวรรษที่โลกต้องจารึกไว้ตลอดกาล With Brave We Goการทำงานสื่อต้องการความกล้าหาญที่จะยืนยันความถูกต้องความคิดเห็นที่แตกต่างและโลกทัศน์ที่ท้าทาย Smart Voice Voice TV 21ฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเบเยอร์คูลสีบ้านเย็นสบายสบายรับประกัน15ปีจากเบเยอร์กลับเข้าสู่รายการเวกัสไทยแลนด์นะครับวันนี้22เมษายน2557เป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนัดหารือกับพรรคการเมืองนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การกำหนดวันกรอบแนวทางการจัดการเลือกตั้งใหม่หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยเหตุนี้เองทำให้หนังสือพิมพ์วันนี้จึงเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกพาดหัวค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอย่างเริ่มจากไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์นี่ก็บอกว่าสั่งถ่ายทอดบีบกกต.นะฮะ64พรรคนะครับก็หารือกับกกต.แล้วก็คุณเฉลิมอยู่บำรุงก็ขู่ว่าถ้าไม่จัดเลือกตั้งเอาผิดจะเอาผิดนะฮะฐานละเว้นนะครับอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมไทยโพสต์ต้องขึ้นว่าเป็นการถ่ายสดเพื่อการบีบกกต.มันโปร่งใสมันชัดเจนนะฮะประชาชนได้ฟังประชาธิปัตย์น่าจะชอบคุยอะไรกันได้พูดออกโทรทัศน์ดีเบตกับคนอื่นประชาธิปัตย์น่าจะถนัดด้วยครับก็ดูนะฮะว่าการถ่ายทอดสดวันนี้จะออกมายังไงคุณสมชัยจะเป็นพระเอกในเวทีนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าดูไทยรัฐนะครับไทยรัฐท่านหัวแบบอีกแบบนึงครับหัวรองครับสมชัย
ขู่จ้อนอกเรื่องโดนไล่ออกก็คือสุดท้ายแกจะต้องใช้อำนาจประธานในที่ประชุมแน่ๆใครพูดจาไม่ถูกหูที่ต้องระมัดระวังนะส่วนหัวใหญ่คือเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับเป็นนักกฎหมายนะฮะแต่ก็ไม่ได้มาเป็นประธานในที่ประชุมนะครับอีกอันนะครับท่านหัวใหญ่คือเรื่องเกี่ยวกับการถล่ม M79 นะครับที่บ้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับนี่ก็เป็นข่าวใหญ่ของเมื่อวานตอนเช้าของมติชนก็คล้ายๆกันนะฮะของมติชนก็จะข่าวพาดหัวใหญ่ก็คือยิง M79 ที่บ้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีข้าราชการในกระทรวงก็ไปให้กำลังใจท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วก็จะมีท่านอุกฤษมงคลนวินนะครับก็ได้มีการทำหนังสือแถลงการฉบับที่2ต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีการวินิจฉัยที่ผิดไม่เป็นไปตามความเที่ยงธรรมของกระบวนการหลายๆเรื่องนะครับรวมทั้งข่าวเรื่องของการเตรียมของพลังอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาตินะฮะ64จังหวัดก็มีการจัดเดินสวนสนามเพื่อที่แสดงพลังปกป้องประชาธิปไตยอันนี้คือกรณีหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพของนายกรัฐมนตรีออกมาเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับครับสำหรับเนชั่นนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์นะครับของคุณนพดลปัทมะซึ่งพูดว่าคุณทักษิณและครอบครัวนะครับพร้อมที่จะวางมือทางการเมืองนะฮะก็ขึ้นหัวข้อว่าทักษิณ ready to sacrifice family but นะฮะแต่ว่ามีข้อแม้นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดเราคงได้มานั่งดูกันเช่นเดียวกันกับทาง ASTV นะครับก็ขึ้นพาดหัวใหญ่นะฮะจวกแมวเล่นละครลากการเมืองนี้ถูกเช็คบิน5ประชาคมหนุนปปช.และศาลเมื่อวานมีอันนี้ก็คือกลุ่มที่อ้างชื่อมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยเป็นสิทธิ์เก่าคือบอกว่าการที่ประกาศว่าจะวางมือทางการเมืองเนี่ยเพื่อต้องการจะหลีกหนีการเช็คถูกเช็คบินทางการเมืองอันนี้ก็เป็นบทของASTV นะครับเดี๋ยวลองดูข่าวสดนี่น่าสนใจครับเพราะเท่าที่ผมสำรวจไม่มีฉบับอื่นเล่นประเด็นนี้นะครับข่าวสดพาดหัวว่าตลกรนะครับตุลาการชี้ไว้คดีหมักเทียบปูนายกผิดครม.รอดนะคือกรณีนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชที่โดนศาลวินิจฉัยนะครับเรื่องชิมไปบ่นไปนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ลงมาลงรายละเอียดกันก็อีกนิดนึงนะครับในกรณีของบางกอกโพสต์อันนี้ก็จะเป็นข่าวที่ไปเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือกลุ่มทางบุรพาพยัคฆ์เนี่ยให้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแนวความคิดว่าจะเกิดรัฐประหารเนี่ยเกิดมาจากพารานอยาหรือว่าความกลัวตกตนกของฝ่ายรัฐบาลไปเองนะครับแต่ก็มีข้อมูลที่อยู่ในนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับคือแม้ว่าทางฝ่ายของบุรพาพยัคฆ์นะฮะจะออกมาบอกว่าการพบกันของท่านพลเอกประวิตรนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะฮะอนุพงษ์เผ่าจินดาต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลคิดไปเองแต่ในขณะเดียวกันก็มีคำอธิบายนะครับของคุณวรชัยเหมะนะฮะซึ่งบอกว่ามีการคุยกันจริงๆเรื่องกรณีเกี่ยวกับการทำรัฐประหารนะครับโดยพลเอกเปรมเนี่ยได้พบกับทหารอีก2นายนะครับก็คือไพบูลย์คุ้มฉายานะฮะแล้วก็คุณวีรันชันทสุขโกศลนะครับเพื่อที่จะคุยกันนะฮะอันนี้คือคุยกันจริงๆใช่ไหมแกบอกว่าแกทราบข่าวมาจากคุณวรชัยเหมะว่ามีการคุยกันนะครับเพื่อโดยเฉพาะการเห็นนะครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งอาจจะเป็นภัยสำคัญนะครับต่อบ้านเมืองเขาคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีการคุยกันขึ้นมาจริงๆเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับตอนปี49เนี่ยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองวินิจฉัยให้เลือกตั้ง2เมษายนเป็นโมฆะแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระบรมราชินีไทยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็มีรัฐประหาร19กันยานะครับครับนี่ก็ยังเป็นภาพหลอนภาพเดิมอยู่กันอย่างการที่ทางบรรดาเหล่าทัพนายพลอดีตนายพลทั้งหลายคุยกันเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับที่ทางกระแสข่าวออกมาจากทางกรณีคุณทักษิณบอกว่านายพลกลุ่มบุรพาพยัคฆ์เตรียมจะทำรัฐประหารอันนี้มันก็มีเค้าออกความเป็นจริงแต่ว่าจะเป็นจริงไปสู่การรัฐประหารหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นเมื่อไหร่มันจะเป็นเมื่อไหร่ที่เงื่อนไขไม่ใช่ว่าไม่ทราบว่าจะไม่มีว่าเกิดไม่ทราบว่าจะเป็นเมื่อไหร่ผมว่าเงื่อนไขเดียวที่ทหารอาจจะอ้างได้เต็มปากเต็มคำในการออกครั้งนี้คือการปะทะกันของผู้ชุมนุมใช่ฮะซึ่งถ้ามันไม่มีเนี่ยทหารจะหาเรื่องออกมานี่มันคงไม่มีทางหรือมีอีกทางนึงเป็นไปได้ไหมครับก็คือถ้ามีการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่
จะทำให้นำไปสู่สุญญากาศจริงๆนะครับแล้วก็จะใช้ข้ออ้างนี้แล้วคนเสื้อแดงชุมนุมใหญ่ประท้วงครับก็คงจะใช้ข้ออ้างนี้แหละในการแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดการปะทะกันระหว่างนปช.และก็กปปส.เนี่ยถ้าเราเห็นบรรยากาศของการหารือเรื่องของการเลือกตั้งและพรรคการเมืองเนี่ยนะก็น่าจะดูน่าจะผ่อนคลายลงไปได้บ้างนะถ้าเกิดว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีผมนึกผมคิดว่ามันกำลังยันกันอยู่มีทั้งฝ่ายเจรจากับฝ่ายอยากปะทะกำลังจะพยายามยันกันอยู่เพราะว่าทิศทางดูเนี่ยดูท่าทางเนี่ยอ่อนลงทั้งสองข้างมันมีข่าวว่าคุณทักษิณจะถอยจะวางมือในขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์ดูมีแนวโน้มว่าเริ่มพูดเรื่องเลือกตั้งเยอะขึ้นอันนี้ก็ดูจะเป็นแนวโน้มที่ดีเอาในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการออกแถลงการรวม7ข้อด้วยกันนะครับทางอาจารย์ภูกินพลกุลนั้นในฐานะที่เป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็ได้ออกแถลงการนี้เพื่อที่จะชี้ทางออกของประเทศก็คือการเลือกตั้งนะครับซึ่งทั้งหมดมี7ข้อด้วยกันพร้อมทั้งให้กกต.นั้นเร่งจัดการเลือกตั้งเพราะว่าจะกระทบต่อหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณปี58ที่ยังออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับกกต.ด้วยนะครับในการที่จะรอให้บ้านเมืองสงบแล้วจะไปจัดการเลือกตั้งเดี๋ยวไปฟังข้อแถลงของพรรคเพื่อไทยโดยอาจารย์ภูกินพลกุลกันครับขอให้กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่โดยเร่งด่วนภายใน 45-60 วันนับตั้งแต่วันที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2557 ที่วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557ไม่ชอบรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับคือวันที่27มีนาคม2557แต่บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาเกือบ1เดือนหลังคำวินิจฉัยมีผลใช้บังคับกกต.ก็ยังไม่มีท่าทีกระตือรือร้นเพื่อทำหน้าที่ของตนและใช้การฟังเสียงประชาชนด้วยการเลือกตั้งเป็นทางออกของประเทศเลยมิหนำซ้ำกกต.บางคนกลับไปเสนอกำหนดการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมเสียอีกพรรคเพื่อไทยจึงหวังว่าการหารือระหว่างกกต.กับพรรคการเมืองในวันที่22เมษายนนี้จะนำไปสู่การเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดมิเช่นนั้นจะเป็นการสมประโยชน์ของทฤษฎีสมคบคิดที่มุ่งหมายให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองและการบริหารและจะมีผลกระทบต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของประเทศประจำปี2558ซึ่งโดยปกติสภาผู้แทนราษฎรจะเริ่มพิจารณาร่างพระบัญญัติงบประมาณดังกล่าวในเดือนพฤษภาคมและจะต้องเป็นกฎหมายใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557ดังนั้นการขับเคลื่อนประเทศในทุกภาคส่วนจะติดขัดหมดประเทศและประชาชนจะเดือดร้อนอย่างหนักพรรคเพื่อไทยเห็นพ้องด้วยกับหลายฝ่ายว่ามีสาเหตุหลักมาจากความพยายามของกลุ่มบุคคลและพรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยไม่ยอมรับและเคารพในอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยและการตัดสินใจของประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้งไม่เคารพกติกาของบ้านเมืองพวกเขาจึงร่วมมือกันปฏิเสธการเลือกตั้งและจงใจขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งทุกขั้นตอนโดยได้รับการตอบสนองและร่วมมือจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญในลักษณะสมคบคิดกันทั้งนี้เพื่อให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองและการบริหารเพื่อที่พวกตนจะได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นรัฐาธิปัตย์ผ่านวิธีการใดวิธีการหนึ่งใน3วิธีการนี้คือ1การยึดอำนาจรัฐโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกลุ่มคปปส.2การใช้กระบวนการทางวุฒิสภาที่ขัดรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง3การขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา7 2พรรคเพื่อไทยขอเรียนพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนทุกระดับว่าการสมคบคิดและการดำเนินการเพื่อไปสู่ความมุ่งหมายดังกล่าวเป็นความคิดและการกระทำที่จะเป็นต้นเหตุสำคัญที่สุดของความพินาศของชาติเพราะเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักสากลและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันดีงามของประเทศอย่างชัดแจ้งคือถ้าไปห่วงว่าจะไม่สงบแล้วต้องให้สงบก่อนถามว่าแล้วทางออกที่มันขัดแย้งจะออกทางไหนผมว่าสามรุ่นท่านชี้แนะไว้แล้วว่าทางออกคือการเลือกตั้งคือผมเชื่อว่าทางฝ่ายพรรคการเมืองทั้งหลายนะครับหรือฝ่ายประชาธิปไตยไม่ต้องการสุญญากาศใดๆพรรคเพื่อไทยก็ไม่ต้องการสุญญากาศก็ไปสู่กระบวนการเลือกตั้งถ้าทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันตามนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดคุณสมชัยท่านเสนอ20กรกฎาคมแสดงว่าท่านต้องการเห็นการเลือกตั้งเพียงแต่ของท่านช้าไปหน่อยก็ไปคุยอีกทีว่าจะให้เร็วกว่านี้ได้ครับก็เป็นคำแถลงของพรรคเพื่อไทยนะครับ7ข้อโดยอาจารย์ภูกินพลกุลที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยเองก็ยืนยันว่า
น่าจะให้จัดการเลือกตั้งภายใน60วันครับ45-60วัน45-60วิธีคิดเนี่ยนะผมก็จะว่าเทียบเคียงกับยุบสภานะยุบสภาเสร็จเนี่ยจะต้องกำหนดวันเลือกตั้งแล้วมีกำหนดไว้ว่า45-60วันนะครับครั้งนี้ก็เทียบเคียงกับวันที่อนุโลมประชาธิปไตยอาจจะเป็นประเด็นอีกวันนี้ว่าถ้าเกิดคุณสมชัยศรีสุทธิยากรยืนยันที่60เนี่ยครับสุดท้ายมันดูเออ90โทษนะแล้วมันจะออกรูปแบบเห็นไหมคุยกันไม่รู้เรื่องเลิกคุยเลิกคุยเอาอีกช้าอีกคือสุดท้ายจะให้ทุกคนต้องยอมตัวเลขที่เกิดคิดขึ้นมาปัญหาคือว่าตั้ง90วันนี่หมายถึงว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ1เดือนที่ผ่านมาไปทำอะไรอยู่ครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ไม่เห็นจะไปพูดคุยกับพรรคการเมืองไม่เห็นจะทำเลยเมื่อกี้มีประเด็นที่น่าสนใจในแถลงการของพรรคเพื่อไทยคือผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยฟันธงตรงไปตรงมาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันมีการสมคบคิดของกลุ่มบุคคลกลุ่มการเมืองต่างๆและองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จะสร้างให้เกิดสุญญากาศและต้องการนายกรัฐมนตรีแบบวิธีพิเศษ3วิธีที่เขาพูดมาเนี่ยนะอันนี้แสดงว่าพรรคเพื่อไทยนี่พูดมีคือบทบาทลุกกลับมากขึ้นด้วยการอธิบายว่าเนี่ยมันมีทฤษฎีสมคบคิดกันอยู่จริงๆอีกอันนึงที่น่าสนใจคือพรรคเพื่อไทยไปหยิบเอาคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญของปี49ครับปี49ที่ทำให้การเลือกตั้ง2เมษายนเป็นโมฆะนะฮะหยิบมาใช้เพราะในคำวินิจฉัยฉบับนั้นเนี่ยเคยพูดเอาไว้แล้วว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นทางออกของสังคมแต่ปี57นี่ไม่ได้พูดนะเอาของปี49มาใช้ดูนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือข้อสุดท้ายข้อ7พรรคเพื่อไทยเสนอไปเลยบอกว่าถ้าวันนึงเนี่ยมันเกิดอำนาจนอกระบบเกิดสุญญากาศขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะประชาชนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา69ในการออกมาต่อต้านนะครับการล้มล้างการปกครองด้วยวิธีอย่างสันติครับนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อกระแสข่าวที่บอกว่าพันตรีโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศที่จะให้ครอบครัววางมือทางการเมืองทันทีหาข้อสรุปกันได้ในการที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับสังคมและเดินหน้าจัดการเลือกตั้งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงหน้าครับครีมโนบุโฟมล้างหน้าสะอาดใสแบบธรรมชาติที่ผมขาดไม่ได้ติดมือถือขนาดนี้อุปกรณ์เสริมไหนๆก็ไม่จำเป็นเท่าฟิล์มถนอมสายตาโฟกัสเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอทำร้ายเซลล์จอประสาทตาโดยที่เราไม่รู้ตัวฟิล์มถนอมสายตาโฟกัสมีบลูไลท์คัทเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาติดมือถือจัดให้โฟกัสถนอมสายตาคุณนะคะกระทิงแดงคึกคักรับทอง 50,000 1ล้านรับแจ็คเก็ตดีใจพร้อมกระทิงแดงคึกคักรับ10ล้านได้เสื้อแจ็คเก็ตสุดเท่และ VIP การ์ดมี10คูณ10ล้านกระทิงแดงคึกคักรับ10ล้านถึง19พฤษภาคมนี้เปิดโลกบันเทิงไทยเทศเจาะเบื้องหลังหนังเด่นเพลงดังเติมพลังชีวิตผ่านงานศิลป์หลากสไตล์ใน Voice E-News ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 21:20 ถึง 21:30 ทาง Voice TV 21Tell the truth เมื่อคุณนำเสนอความจริงคุณก็ไม่จำเป็นต้องจำอะไรมาพูด Smart Voice Voice TV 21มูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตพันธุ์ตำรวจโททักษิณย้ำกับผมเมื่อเช้าว่าครอบครัวของท่านพร้อมจะเสียสละท่านใช้คำว่า sacrifice ก็คือเสียสละแล้วครอบครัวของท่านพร้อมที่จะยุติการเป็นนักการเมืองครอบครัวของท่านนะครับถ้าทำเช่นนั้นเนี่ยมันจะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้แล้วมีสันติแต่ขณะเดียวกันท่านก็เปรยในทำนองว่าทุกคนก็ควรที่จะต้อง
ยึดมั่นในกติกาด้วยเหมือนกันนักการเมืองประเภทที่ให้สมาชิกไปตั้งม็อบเพื่อมาขัดขวางการเลือกตั้งก็ควรจะต้องยุติเช่นเดียวกันอันนี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขนะครับว่าเดี๋ยวเพื่อนสื่อมวลชนจะไปเขียนในทำนองว่าทักษิณครอบครัวทักษิณประกาศยุติการเมืองเพื่อแลกเปลี่ยนไม่ได้พูดในทำนองนั้นแต่ทุกฝ่ายต้องเดินหน้าต้องเสียสละทุกฝ่ายเพื่อให้บ้านเมืองมันเดินหน้าไปได้การเสียสละของคุณทักษิณนะฮะจะรวมถึงพรรคปฏิบัติต้องลงเลือกตั้งด้วยนะจะยอมเสียสละคือท่านก็ไม่ได้กำหนดพูดเป็นเงื่อนไขเช่นนั้นนะครับเหมือนกรณีอย่างเช่นท่านโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมไปวันที่22ถ้าพรรคเพื่อไทยส่งคนมีอำนาจหรือมีการถ่ายทอดสดอันนั้นเป็นเงื่อนไขใช่ไหมครับแต่พันธุ์ตำรวจโททักษิณไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆก็อยู่ที่วิจารณญาณของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าประเทศไทยคงไม่หยุดรอพรรคประชาธิปัตย์หรือประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินใจเช่นไรนะครับไม่ได้กำหนดเงื่อนไขพรรคประชาธิปัตย์ต้องรู้และต้องมีสำนึกของตัวเองว่าในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้เราจะคลี่คลายปัญหาการเมืองเช่นไรครับคืออย่าถามผมถึงขนาดชัดเจนขนาดนั้นเลยนะครับเอาเป็นว่าความพร้อมมันมีอยู่ในใจแต่ทั้งหลายความพร้อมจะไปก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้หรือไม่มันก็ต้องรอดูสถานการณ์บ้านเมืองด้วยนะครับคือเราอย่าถามว่าตระกูลชินวัตรจะทำอะไรให้ประเทศบ้างฝ่ายตรงข้ามนะต้องถามว่าตัวเองจะทำอะไรให้กับประเทศด้วยเหมือนกันหมายถึงว่าอย่ามากำหนดเงื่อนไขเฉพาะกับอดีตนายกทักษิณหรือครอบครัวท่านผมใช้คำว่าครอบครัวนะผมไม่ได้ใช้คำว่าตระกูลชินวัตรเพราะอะไรครับเพราะเกิดมีญาติห่างๆไปทั้งสามชั่วตัวใช่ไหมครับมันก็ไม่เป็นธรรมอันนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เป็นไปได้ด้วยครับคุณนพดลปฐมะนะครับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของพันธุ์ตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิโรจน์คิดว่าเงื่อนไขนี้มองแล้วเป็นยังไงฮะก็คือผมไม่เห็นความสำคัญอะไรนะว่าแต่มันก็เป็นนิมิตหมายที่ทำให้เกิดการเจรจากันได้คืออย่างนี้มันก็คงจะเป็นการเจรจานี่จะเป็นการถอยนะฮะก็คือลองโยนหินถามทางดูนะครับว่าถ้าผมจะเลิกเล่นการเมืองนะฮะแล้วมันจะทำให้คุณจะหยุดไหมแต่ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับการเคลื่อนไหวต่อต้านเนี่ยที่เราเห็นมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมพูดตรงๆในแกนกลางของมันก็คืออีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ชนะเลือกตั้งและเขามีแนวความคิดว่าที่คุณทักษิณชนะโดยตลอดก็คือใช้เงินนะฮะนั่นคืออาร์กิวเมนต์ของเขาเพราะฉะนั้นการตัดคุณทักษิณออกไปหรือว่าการทำลายพื้นที่ทางการเมืองคุณทักษิณยึดทรัพย์อะไรต่อมีต่างๆที่เขาพูดออกมาเนี่ยนะฮะก็คือการคิดว่าการเอาคุณทักษิณออกเนี่ยก็จะทำให้เขามีโอกาสที่จะชนะทางการเมืองมากขึ้นแต่ทีนี้คำถามของผมต่อจากนี้ก็คือว่าถ้าคุณทักษิณและครอบครัวเลิกเล่นการเมืองนะครับแต่พรรคเพื่อไทยยังคงอยู่และพรรคเพื่อไทยยังคงชนะการเลือกตั้งมันจะมีวาทกรรมเรื่องระบอบทักษิณออกมาอีกหรือเปล่านะครับคำถามก็คือว่าเมื่อไหร่มันจะจบมันก็จะมีไอ้การสร้างการสร้างวาทกรรมการสร้างเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยไม่ได้ดูว่าไอ้การแข่งขันกันในเชิงนโยบายนี่แหละจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์การตัดเอาคนบุคคลบางคนออกจากการเมืองเนี่ยถามว่ามันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างไหมก็ไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแต่อย่างใดอาจารย์ปิยบุตรคิดว่านี่คือการพยายามโยนหินถามทางของฝั่งคุณทักษิณหรือเปล่าครับคือผมคิดว่ามีส่วนสำคัญคือคล้ายๆว่าเนี่ยถ้าข้อเสนอนี่เป็นแบบเนี้ยฝ่ายที่พยายามจะล้มการเลือกตั้งฝ่ายที่จะเตรียมจัดการรัฐบาลฝ่ายที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยนะจะยอมหยุดกลไกของตัวเองหรือยังนะเพื่อให้เห็นภาพว่าทั้งสองฝ่ายยอมถอยคนละก้าวอย่างโลกวันนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจคือเขาวิเคราะห์แบบนี้เลยคือเขาบอกว่าหวังปิดดีลก่อนฝีแตกนะครับเขาบอกสถานการณ์มันใกล้ฝีแตกอาจทำให้ต่างฝ่ายต่างยอมลดเงื่อนไขเพื่อให้คลิกกันได้ง่ายขึ้นนะฮะก็คือเป็นการเหมือนที่อาจารย์วิโรจน์บอกคือต้องการโยนเข้าไปถามกระแสสังคมด้วยว่าตกลงแล้วจะอย่างไรแต่ผมคิดว่าปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ว่าต่อให้คุณทักษิณหรือตระกูลชินวัตรเลิกเล่นไปเนี่ยในแง่ความรู้สึกของฝ่ายที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เขาเรียกว่าระบอบทักษิณเนี่ยยกตัวอย่างเช่นกปปสเนี่ยให้ตายผมว่าเขาก็ยังไม่เอาอยู่คือเขาบอกพวกนี้เป็นพวกขี้ข้าเขาก็ใช้ว่าขี้ข้าเหมือนกันเป็นขี้ข้าระบอบของทักษิณคือเขาใช้คำนี้ตลอดแล้วนโยบายผมยกตัวอย่างโอเคล่ะต่อให้ตระกูลชินวัตรเลิกเล่นไปแต่นโยบายเนี่ยเขาบอกเห็นไหมนโยบายมันแพลตฟอร์มเดียวกันกับรัฐบาล
ไทยรักไทยประทังประชาชนเพื่อไทยเหมือนกันหมดเลยนี่เพราะฉะนั้นมันเป็นระบอบเดียวกันหมดนะฮะถ้าวันหนึ่งอีกข้างหนึ่งลงสมัครลงเลือกตั้งแพ้ตลอดเขาก็จะกลับมาอ้างเรื่องนี้อีกนะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมก็จะคุณภูมิธรรมเลขาธิการพรรคพูดเนี่ยก็ท่านบอกว่ามันไม่เป็นประเด็นนะว่าตระกูลชินวัตรเลิกเล่นหรือไม่เลิกเล่นแล้วมันจะแก้ไขได้จริงหรือไม่เรื่องความขัดแย้งครั้งนี้และความขัดแย้งครั้งนี้ผมว่ามันโอเคล่ะถ้าในแง่เชิงสัญลักษณ์เชิงสัญญาณว่าจะพร้อมจะถอยเนี่ยมันก็น่าสนใจคือให้ตระกูลชินวัตรถอยไปจากการเลือกตั้งครั้งถัดไปเนี่ยเช่นปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขหนึ่งจะไม่มีคุณยิ่งรักอย่างเนี้ยก็แสดงสัญญาว่าเนี่ยฉันถอยแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมถอยบ้างเลยหรือครับคือผมมีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมองเฉพาะว่าเพื่อไทยหรือคุณทักษิณแต่ว่าถ้าเรามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาวิกฤตของประเทศเนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อแล้วผมคิดว่าไม่เป็นธรรมที่จะโยนทั้งหมดไปอยู่ที่ระบบทักษิณคุณทักษิณพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยประชาธิปัตย์เองก็ปปส.เองก็มีส่วนที่ทำให้บ้านนี้เกิดความหายนะขึ้นมาแล้วทำไมต้องให้ฝั่งของเพื่อไทยจะต้องถอยคุณทักษิณจะต้องถอยอยู่ตลอดเวลาคือถ้าเกิดว่าทั้งคู่เนี่ยรวนแล้วแต่สร้างปัญหากับประเทศนี้ถ้าคุณจะถอยคุณก็ต้องแสดงท่าทีถอยทั้งสองฝ่ายไม่ใช่บอกว่าฝั่งนี้ถอยอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่งก็เดี๋ยวคอยลุกอยู่ตลอดก็เป็นเงื่อนไขของฝั่งนู้นมาโดยตลอดนะฮะแต่คุณทักษิณก็ทิ้งท้ายไว้แหละผมคิดว่าถ้าสังคมหรือว่าฝ่ายตรงข้ามเอาประเด็นนี้ไปพูดคุยกันจริงๆแกคงมีรายละเอียดมากขึ้นว่าไอ้ความหมายที่แกบอกว่าอีกฝ่ายต้องแก้สังคมนั่นคืออะไรหมายถึงอะไรครับครับซึ่งเรื่องนี้ก็อย่างท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณภูนธรรมเวชยชัยก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันว่าเรื่องของการที่ทำประเทศเดินหน้าเนี่ยก็ต้องดูว่าใครล่ะที่เป็นคนฉุดรั้งประเทศดังนั้นทุกฝ่ายก็ควรที่จะลดเงื่อนไขนะฮะของตัวเองลงเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียและบ้านเมืองสู่ภาวะปกติทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าดูจากท่าทีตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อมีทางพรรคเพื่อไทยหรือว่าท่านทักษิณออกมาพยายามถอยเนี่ยเราก็ควรจะกดดันให้ฝั่งของกปปส.หรือทางประชาธิปัตย์ก็ถอยบ้างนะฮะเพราะงั้นมันถึงจะคุยกันได้แต่ถ้าอีกฝั่งนึงไม่ยอมถอยเลยผมคิดว่าโอกาสที่จะแต่สำหรับตัวผมเองนะครับผมคิดว่ามันไม่แฟร์ซะด้วยซ้ำนะครับที่จะให้บอกว่าตระกูลชินอะไรต่อมีอะไรต่างจะต้องหยุดผมว่าทุกคนมีฝ่ายมีสิทธินะครับในการที่จะเข้าเป็นตัวแทนนะครับของประชาชนในการลงเลือกตั้งได้แต่ถ้ากระทำผิดอะไรก็แล้วแต่มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมเนี่ยก็ควรจะให้มันเกิดแต่ณทุกวันนี้เนี่ยมันเราเห็นชัดเจนว่ามันมีการเหมือนเลือกปฏิบัติมีเรื่องเกี่ยวกับระบบ2มาตรฐานอะไรหรือมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกเงื่อนไขแบบนี้ว่าให้ใครถอยให้คนนั้นถอยให้คนนี้ถอยเนี่ยผมคิดว่าหัวใจสำคัญคือกลับมาพูดถึงกระบวนการหรือความยุติธรรมในสังคมนี้ก่อนดีไหมนะครับว่าเราจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการให้สิทธิแก่ทุกคนที่เท่าเทียมกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างจะใช้กลไกทางการเมืองเพื่อที่จะลดความขัดแย้งลงในขณะที่มีระบบที่ให้ความยุติธรรมได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะเดินไปได้แต่ณจุดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เมื่อวานที่ทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนั้นก็ยังได้พูดถึงเรื่องของกระแสข่าวที่ออกมาจากฝั่งของท่านทักษิณด้วยเหมือนกันนะครับว่ากรณีที่อาจจะมีนายพลบางกลุ่มที่อยู่ในฝ่ายของบูรพาพยัคฆ์นั้นอาจจะออกมาทำรัฐประหารนะครับซึ่งคนที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผบ.ทบ.นะฮะแต่ว่าเป็นฝ่ายของฝั่งของบูรพาพยัคฆ์แต่ว่าทางเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าก็ผู้นำกองทัพเนี่ยก็มีความเชื่อว่าผู้นำกองทัพเนี่ยอยากที่จะมีการเมืองเนี่ยแก้ไขการเมืองกันเองนะหมายถึงว่าให้การเมืองเนี่ยมีการแก้ไขกันเองเพราะงั้นข่าวที่ออกมาเป็นเพียงความพยายามของฝ่ายตรงข้ามที่ไม่หวังดีและพยายามที่จะเสี่ยมให้ทหารออกมาปฏิวัติยืนยันว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกของประเทศฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกกต.ก็จะต้องเร่งจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนะครับที่กกต.ต้องเร่งทำนะครับยิ่งเว้นนานเนี่ยมันส่งสัญญาณว่าคุณจะเว้นไปเพื่อทอดเวลาออกไปให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรทำไมไม่จัดให้มันมีเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีพ.ร.ด.กำหนดวันเลือกตั้งลงมาเรารู้สังคมไทยรู้แล้วว่าวันไหนจะเป็นวันเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยนะฮะกระแสสนามทุกอันมันวิ่งไปสู่การเลือกตั้งเขาก็จะไปถามพรรคนั้นจะลงไหมพรรคนี้จะลงแล้วอาจารย์การเลือกตั้งมันขึ้นมาเป็นประเด็นหลักเลยถ้าประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักนะฮะความเชื่อมั่นของการลงทุนใช่เศรษฐกิจเขาจะเริ่มแคสคาดเดาได้ว่าจะมีรัฐบาลมาเมื่อไหร่พอระบองงบประมาณจะทำเมื่อไหร่ใช่ฮะทุกอย่างก็จะความหวังก็จะกลับมาเมื่อความหวังกลับมาประเทศมันก็เริ่มขยับได้ไม่ใช่แช่อยู่แต่สิ่งที่เขาคิดมันก็อาจจะมีผลตีกลับ2แบบนะครับการที่กกต.พยายามจะยืดระยะเวลาออกไปอาจจะยิ่งทำให้ประชาชนอยากจะกระตือรือร้นที่อยากจะเลือกตั้งแล้วก็จะกลายเป็นแรงกดดันไปสู่กกต.ในที่สุดนะครับแต่มันก็มีทางเป็นไปได้อีกทางนึงอันนี้เราดูจากตัวเลขของการที่คนออกมาใช้เสียงนะครับในการเลือกตั้งซ่อมในการเลือกตั้งสว.ว่าจำนวนของประชาชนเนี่ยลดน้อยลง
นี้มันก็จะอาจจะเป็นเกมอีกแบบนึงนะครับในการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายนะครับกับความขัดแย้งกับการทางการเมืองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าเมื่อเทิร์นเอาท์หรือว่าคนที่ออกมาน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุหรือเป็นเหตุผลนะครับที่จะทำให้ฝ่ายที่ต่อต้านความเป็นประชาธิปไตยอ้างเหตุผลว่าควรจะต้องมีการปฏิรูปเพราะเห็นไหมประชาชนเขาไม่เห็นด้วยก็มีความเป็นไปได้ใช่ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าจะมาคุยแล้วก็มาวิเคราะห์กันกรณีที่อาจารย์อุกฤษมงคลวนาวินนะครับประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติก็ได้มีการทำจดหมายเปิดผนึกหรือว่าเป็นจดหมายนะครับฉบับที่2เมื่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นฝ่ายที่ฝ่าฝืนหลักนิติธรรมเสียเองศาลรัฐธรรมนูญก็ควรที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักครู่เดียวครับเบิร์ดว่าเราช่วยกันดูแลโลกได้วิธีนี้ง่ายสบายสบายแค่ทาสีเบเยอร์คูลช่วยสะท้อนความร้อนออกไปชัวชูชูความร้อนติดแม่ไปไกลเลยช่วยให้บ้านเย็นสบายสบายแอร์นี่ปิดไปเลยประหยัดค่าไฟเงินก็เหลือสีกันความร้อนจะกันจนได้ไหมเนี่ยสบายสบายมาช่วยกันทำให้บ้านเราเย็นโลกเราก็จะเย็นไปด้วยเบเยอร์คูลช่วยปกป้องบ้านเพื่อโลกของเรารับประกัน15ปีเบเยอร์คูลสีบ้านเย็นสบายสบายถ้าคุณจะสร้างบ้านในฝันแวะมาคุยกับเราที่ PD House ก่อนสิครับด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมั่นใจได้ด้วยการรับประกันนานถึง15ปี PD House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคตเมื่อผมเริ่มรักตัวเองดูแลตัวเองสมัยผมมั่นใจว่ารักคนดูแลตัวเองยังมีแมนซ่าเครื่องดื่มที่มียอดขายถึง 3,500,000 ขวดต่อเดือนประชาชนต้องลงถนนเป่านกหวีดปีนรั้วถึงจะมีส่วนร่วมได้เปิดประเด็นวิเคราะห์ตั้งคำถามติดตามทุกปัญหาสังคมไทยความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีสูงกว่าที่หลายคนคิดนักเรียนในศตวรรษที่21เนี่ยสามารถทำได้จริงไม่มีบัญญัติมาตราใดให้อำนาจศาลวินิจฉัยได้คนไทยนี้ก็มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนหายนะให้เป็นวัฒนะได้ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเท่าๆกัน Intelligence ทางออกสำหรับทุกปัญหาCritic for Critical Mind เราวิพากษ์ไม่ใช่เพื่อให้เราเหมือนกันแต่เพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่างเพราะความแตกต่างนั้นคือทุนเพื่ออนาคต Smart Voice Voice TV 21กลับก็สู่ช่วงเบรกสุดท้ายนะครับของเบรกสุดท้ายของชั่วโมงแรกเวกัพไทยแลนด์นะฮะก็มาคุยกันต่อนะครับอาจารย์ศิโรจน์คร่ำไพบูลย์สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ใส่สูทวันนี้ดูสว่างสวยดีนะครับก็ตกใจนึกว่าพี่จอมจะเลิกจัดแล้วเพิ่งมานั่งปิดเบรกซะแล้วไม่หรอกเพราะกำลังดูคิวแต่ว่าอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราคุยกันมาตอนต้นเรื่องของกกต.ที่จะคุยกับพรรคการเมืองอาจารย์มีความหวังว่าเราคุยกันรู้สึกว่ามันจะมีช่องทางละถ้าจะมีการเริ่มที่จะหันมาคุยกันแล้วก็ดูมีการผ่อนคลายเงื่อนไขแล้วก็มีคนนู้นเสนอเงื่อนไขนี้คนนี้เสนอเงื่อนไขนั้นเนี่ยอาจารย์หวังว่าการคุยกันในวันนี้เนี่ยจะนำไปสู่การหาข้อสรุปที่ทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็วได้ไหมก็ผมคิดว่าอย่างน้อยคนซึ่งทำให้การเลือกตั้งช้าเนี่ยมีอยู่สองคนที่จะเข้าประชุมวันนี้ใช่ไหมคือคุณสมชัยกับคุณอภิสิทธิ์คุณสมชัยก็เป็นกรรมการการเลือกตั้งแล้วอ๋อใช่ใช่แต่ว่าเขาฟันธงชัดเจนว่าเขาอยากจะให้มีเลือกตั้งประมาณเดือนกรกฎาคมแบบนี้ก็คือคุณสมชัยบทบาทที่ผ่านมาเป็นคนที่ทำให้การเลือกตั้งช้าอยู่แล้วแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็คล้ายๆกันแต่ว่าท่าทีประชาธิปัตย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อ่อนลงแล้วผมคิดว่ามันมีเหตุผลให้อ่อนลงเหมือนกันเพราะว่าการเล่นยุทธศาสตร์แบบนี้ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณเล่นยุทธศาสตร์ไม่เอาการเลือกตั้งไปเรื่อยๆเนี่ยประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคซึ่งหายไปจากสังคมไทยนะครับพูดง่ายๆคือถ้าไม่มีการเลือกตั้งเลยไปจนเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไม่มีพื้นที่สื่อนะครับประชาธิปัตย์จะมีข่าวแค่ทุกวันอาทิตย์เรื่องนโยบายใช่เฉพาะเวลาคุณอยู่ที่กปปส.ใช่วันนั้นแถลงข่าวหรือว่าอาจจะมีนิดหน่อยเวลาคุณ
มาริกาโพสเฟซบุ๊กด่าชาวบ้านก็จะมีแค่สองเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่เป็นประโยชน์กับประชาธิปัตย์เลยในการเลือกยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแบบนี้ลองนึกถึงสสซึ่งเพิ่งได้เป็นรอบแรกอย่างคุณแทนคุณดีนะใช่ใช่เป็นยังไม่ถึงครึ่งปีเลยแล้วก็มีการยุบสภาเกือบตายหาเสียงมา30ปีอยู่ดีมีการยุบสภาแล้วก็พรรคเลือกวิธีที่จะไม่ลงเลือกตั้งอีกอย่างนี้เนี่ยเกิดเลือกวิธีนี้ไปเรื่อยๆกว่าจะมีเลือกตั้งใหม่อีก 2-3 ปีมีการรัฐประหารก่อนเนี่ยตอนนั้นไม่มีใครในเขตดอนเมืองจำอี้แทนคุณได้แล้วเพราะฉะนั้นวิธีแบบนี้เนี่ยจะดึงพรรคทั้งพรรคลงเหวไปกับคุณอภิสิทธิ์เองอาจารย์คิดว่าท่าทีที่ประชาธิปัตย์ดูจะอ่อนลงเนี่ยเป็นเพราะประชาธิปัตย์เองหรือถูกกดดันจากอะไรหรือกดดันจากอำนาจกลไกอะไรหรือเปล่าผมคิดว่ามาจากปัจจัยภายในประชาธิปัตย์เองนะครับคือเดินหน้าไปอย่างนี้ประชาธิปัตย์จะไม่ได้อะไรไงการเดินหน้าให้ไม่มีการเลือกตั้งหรือการเดินหน้าให้นำไปสู่การมีนายกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนายกพระราชทานหรือการรัฐประหารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยประชาธิปัตย์จะได้อะไรฮะถ้าเกิดพูดง่ายคือสมมติคุณปรีดีญาธรเป็นนายกอย่างเงี้ยคุณประวิตรเป็นนายกคุณอานันต์เป็นนายกคุณอาสาเป็นนายกคุณอะไรอีกก็ได้ 7-8 คนเนี่ยเป็นนายกเนี่ยประชาธิปัตย์จะไปอยู่ไหนไม่มีที่นั่งในครม.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแน่ๆแล้วคุณก็จะไม่มีที่นั่งอยู่ในสภาผู้แทนไปเล่นการเมืองท้องถิ่นกันหมดก็ไปเป็นผู้ว่าเป็นอะไรไปนายกอบจ.กันที่สำคัญคือนั่นคืออนาคตของประชาธิปัตย์ภายใต้การนำแบบนี้ไงว่าถ้าแกได้อำนาจมาจะไม่เอาพรรคการเมืองใดเลยไม่เอานักการเมืองเลยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในสภาประชาชนอะไรของแกอย่างนี้ต้องไปยุสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะครับพวกที่อยากลงเลือกตั้งนะครับให้ voice ให้ส่งเสียงออกมาบ้างอย่าใช่พวกแต่พรรคนี้เขาวินัยเขาสูงนะครับเขาไม่ออกมาพูดต้องแนะนำคนในพรรคประชาธิปัตย์ให้ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วชวนคุณพิสิทธิ์ดูนะมีหนังให้ชวนดูอยู่เรื่อย Drag Me to Hell เป็นหนังฝรั่ง Drag Me to Hell ให้คนในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยชวนคุณพิสิทธิ์ดูจะได้ไม่เลือกวิธีที่จะนำพรรคไปสู่ Hell หรือว่าดึงพรรคไปสู่ขุมนรกซึ่งพรรคจะไม่มีที่ยืนมากขึ้นเรื่อยๆครับก็คงต้องติดตามดูนะครับวันนี้การคุยกันระหว่างพรรคการเมืองทั้งหลายกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรแต่มีเรื่องหนึ่งนะครับท่านประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือว่าคอ.นท.นะอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินเมื่อวานนี้ก็ได้มีการทำหนังสือเปิดผนึกเป็นฉบับที่2แล้วนะครับเมื่อโดยหนังสือนั้นมีชื่อว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นฝ่ายที่ฝ่าฝืนหลักนิติธรรมเสียเองศาลรัฐธรรมนูญก็ควรที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งในหนังสือฉบับนี้นั้นก็มีสาระสำคัญหลายเหตุผลนะครับที่ทางอาจารย์อุกฤษเองได้ยกขึ้นมาว่าที่ผ่านมาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีปัญหาในเรื่องของความเที่ยงธรรมเรื่องของความยุติธรรมนะครับแล้วก็หลายคดีนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัยโดยก้าวล่วงในการใช้อำนาจอธิปไตยไปสู่องค์กรอื่นคือก้าวล่วงอำนาจขององค์กรอื่นโดยที่ตัวเองนั้นไม่มีอำนาจและเป็นการขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจและขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอาจารย์ก็ให้เหตุผลหลายเหตุผลนะฮะว่าทำไมถึงกดดันหรือว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละเรื่องที่ผ่านมาก็มักจะดูขัดแย้งหรือว่าขัดกับความรู้สึกของประชาชนอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันครับอาจารย์ป๊อกครับผมคิดว่าในตัวเนื้อข่าวเนี่ยอาจารย์อุกฤษพูดถึงตัวกระบวนการวินิจฉัยนะครับตรงนี้มันมีความสำคัญมีประเด็นน่าสนใจนึงคืออาจารย์อุกฤษหยิบยกประเด็นที่ว่าทุกวันนี้นะครับยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยตราขึ้นมาเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะต้องไปทำพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาเช่นฟ้องเงื่อนไขการฟ้องเป็นไงรับคำร้องกันยังไงกระบวนพิจารณาเรียกใครมาซักพยานได้บ้างทำคำวินิจฉัยลักษณะแบบใดต้องมีคำวินิจฉัยส่วนตนไหมต้องลงมติกันอย่างไรอะไรเงี้ยนะเขาเรียกวิธีพิจารณานะทีนี้รัฐธรรมนูญบังคับบอกว่าภายใน1ปีต้องไปทำพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องนี้ให้เสร็จในระหว่างที่ยังไม่มีให้ใช้ข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญก็คือศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนนี่แหละครับลงมติออกกันมาเองพูดง่ายคือตัวเองกำหนดวิธีพิจารณาของตัวเองซึ่งไม่มีศาลไหนก็ทำกันแบบนี้ศาลปกครองก็มีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครองศาลยุติธรรมเขามีประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งปวิอาญาเขามีของเขาซึ่งฝ่ายที่บัญญัติเป็นคนตราแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีเรื่องนี้รัฐธรรมนูญบังคับให้ทำภายหนึ่งปีแต่ทำไม่เสร็จนะส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้อาจจะต้องโทษฝ่ายนิติบัญญัติอยู่เหมือนกันนะครับผมเข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญผลักดันเข้าไปหลายทีนะครับแต่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็ไปแก้มีครั้งหนึ่งเนี่ยคือไปแก้จนซะเอาของศาลรัฐธรรมนูญที่เขาเสนอเข้ามาเสียเลยเสียจากสิ่งที่เป็นมาจากเดิมเลยเพราะว่าพูดง่ายคือมันเป็นการเอาคืนหลังจากคุณสมัครถูกตัดสินเรื่องชิมไปบ่นไปฝ่ายนิติบัญญัติเขาต้องการเอาคืนมากเขาเลยไปแก้สิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญทำมาสุดท้ายก็ยื่นไปยื่นมาก็ยังไม่ออกนะปัญหาคือว่าทุกวันนี้คือศาลรัฐธรรมนูญคุณใช้ข้อกำหนดที่ตัวเองตราขึ้นมาเองอ่ะ
ตาของตัวเองทำให้มันไม่มีกติกาว่าคนเป็นศาลเนี่ยคุณรับคำร้องและคำร้องไหนพิจารณาก่อนพิจารณาหลังควรไปตามลำดับคิวไหมหรือบทจะหยิบเรื่องนี้ก็หยิบขึ้นมาเลยวันที่จะมาลงมติทุกคนควรมีคำวินิจฉัยส่วนตัวพกมาแล้วหรืออย่างน้อยต้องมีคำตอบของตัวเองมาแล้วนะว่าจะลงมติกันอย่างไรนะครับแล้วก็ภายในกี่วันจะต้องเผยแพร่คำวินิจฉัยกลางลงในราชกิจจาแบบนี้นะมันเลยไม่ชัดเจนจริงๆเนี่ยมันสารรัฐธรรมนูญเนี่ยทำเรื่องนี้มาตั้งแต่สารรัฐธรรมนูญชุดเก่าของปี40แล้วนะฮะครับก็ไม่ทำไม่สำเร็จรัฐธรรมนูญปีสารในปี40ก็ยังไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันครับแล้วก็เพราะนั้นปี50มันเลยบังคับลงไปในรัฐธรรมนูญเลยว่าต้องทำให้เสร็จภายใน1ปีนะแต่ตอนนี้ก็อธิบายกันว่า1ปีเป็นเวลาเร่งรัดถ้ามันทำไม่เสร็จจะให้ทำไงก็ใช้ข้อกำหนดของสารรัฐธรรมนูญไปก่อนที่อาจารย์วรเจตภาคีและแกเคยทำวิจัยกับสารรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เมื่อปี46นะครับเมื่อก่อนหน้านู้นเนี่ยนะแกยกร่างพรบวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยเลยฮะก็เอาไปประยุกต์ไปปรับใช้ก็ได้แต่ว่าเรื่องอันนี้ก็ถูกตกไปอยู่ในเป็นหนังสือในห้องสมุดแค่นั้นแต่เรื่องนี้เข้าใจว่าบางฝั่งในพรรคเพื่อไทยพยายามจะชี้ประเด็นนี้อยู่เหมือนกันแล้วแกจะลากไปว่ามันจะทำให้สถานะทางกฎหมายของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมามีปัญหาด้วยตกลงเรื่องนี้นี่มันจะทำให้สถานะทางกฎหมายคำวินิจฉัยมีปัญหาหรือไม่มีผมคิดว่ามันอาจจะไปไม่ถึงครับพี่ศิโรจน์เพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยโอ้โหทุกคดีไปหมดเลยนะฮะแล้วเราต้องมองว่าไอ้เวลา1ปีที่พรบที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้ไปทำพรบประกอบเนี่ยมันเป็นเวลาเร่งรัดเท่านั้นนะถ้าเกิดต้องการแซงชั่นเนี่ยเขาจะเขียนลงไปให้ชัดนะเพราะไม่งั้นศาลมันทำงานต่อไม่ได้นะเขาเลยต้องใช้ข้อกำหนดไปก่อนแต่ปัญหาคือมันอยู่ที่วิธีปฏิบัติทำงานของตัวเองศาลรัฐธรรมนูญก็จะไปบอกก็ฝ่ายที่บัญญัติมันไม่ออกมาสักทีนะฮะเราล่างอะไรไปมันก็ไปแก้นะฮะแต่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่อาจารย์อุกฤษชี้อันนึงนี่นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยคือเรื่องศาลรัฐธรรมนูญคุณวินิจฉัยเกินอำนาจตัวเองตลอดเวลาครับมันใช้อำนาจตัวเองสถาปนาตัวเองขึ้นไปอยู่เหนือรัฐธรรมนูญครับอาจารย์อุกฤษก็ยังได้มีการสรุปด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้พิจารณาวินิจฉัยโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับไปแล้วกว่า350เรื่องแยกเป็น เรื่องที่ทำในรูปของคำวินิจฉัยเนี่ย92เรื่องและที่ทำเป็นคำสั่งอีก258เรื่องซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการละเลยต่อหลักการของศาลรัฐธรรมนูญนะครับส่งผลให้การพิจารณาหรือวินิจฉัยคดีดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญบิดเบี้ยวขาดความชัดเจนในกระบวนการพิจารณาเพราะไม่มีกรอบแห่งการใช้อำนาจดังที่ได้เห็นในหลายๆกรณีอย่างที่กล่าวแล้วนะครับน่าสนใจนะผมอยากดูว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาโต้กับอาจารย์อุกฤษไหมคิดว่าผมคงไม่อาจารย์จรัญภักดีธนากุลอาจารย์จรัญภักดีธนากุลนี่ลูกศิษย์อาจารย์อุกฤษนะอาจารย์จรัญภักดีธนากุลก่อนไปเป็นผู้พักษานี่เป็นอาจารย์อยู่นิติศาสตร์จุฬาสมัยที่อาจารย์อุกฤษเป็นคณบดีเป็นผู้ก่อตั้งคณะขึ้นมาครับน่าสนใจว่าเขาจะโต้ขึ้นไหมต้องดูในข้อกฎหมายอันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราคงอาจจะได้คุยกันในช่วงหน้าแต่ว่าเดี๋ยวผมขอทิ้งท้ายนิดนึงพอดีพูดมาถึงสารรัฐธรรมนูญพอดีเนี่ยฮะเห็นข่าวสดพาดหัวโดดมาฉบับเดียวเลยคือเขามองข้ามไปล่วงหน้าแล้วว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้คุณยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งกรณีเอาคดีคุณทวินมาปะปนกับคดีรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเขาเทียบเคียงกับตอนคุณสมัครคุณธรเวชพ้นตำแหน่งชิมไปบ่นไปสารรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยซึ่ง9คนคือชุดเดียวกันนะครับไม่ใช่คนละชุด9คนเนี่ยก็วินิจฉัยบอกว่าคุณสมัครพ้นไปนะครับทำให้นายกพ้นครม.พ้นแต่ว่าต้องเอารัฐมนตรีต้องรักษาการต่อไปเพราะการพ้นนั้นเนี่ยพ้นในฐานะเป็นตัวบุคคลคือคุณสมัครเองนะดังนั้นพอจะเทียบเคียงกันได้นะเพราะนั้นถ้าอ่านตามข่าวสดที่บอกมาเนี่ยถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์พ้นเนี่ยครม.ต้องอยู่รักษาการต่อครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นการพูดบนสมมติฐานว่าจะมีความคงเส้นคงวาในการวินิจฉัยแล้วก็เห็นเลขาโฆษกศาลก็ยืนยันนะครับบอกว่าวันที่23เมษายนเนี่ยเขาจะประชุมลงมติกันว่าจะให้โอกาสขยายเวลาแก่นายกในการชี้แจงออกไปอีก15วันหรือไม่ครับนะครับถ้าไม่ชี้แจงก็เริ่มเปิดกระบวนการได้เลยครับครับแล้วครับอาจารย์ก็วันนี้ในช่วงแรกอาจารย์ก็จะมาอยู่ช่วงที่2อาจารย์ก็จะไปนะฮะก็ขอบคุณมากที่มาพูดคุยในวันนี้นะครับอาจารย์ฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้านะครับมีการประชุมเรื่องของครม.เศรษฐกิจเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้มีการกำชับนะครับให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานด้านเศรษฐกิจนั้นไปดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรและเตรียมที่จะรับมือกับปัญหานี้อย่างไรมาติดตามรายละเอียดในชั่วโมงที่2ของ Wake Up Thailand นะครับThank you.